ผู้เสียชีวิตอีกท่านหนึ่งเนี่ยท่านนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์สำคัญทีเดียวค่ะให้กับคนที่เป็นลูกเป็นหลานแล้วท่านก็ไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วท่านอาจจะนำเชื้อโควิด -19 ทนั้นไปสู่ผู้สูงอายุที่บ้านก็ได้คือเดี๋ยวคุณนันทยาของเล่าอะไรแต่ว่าดูภาพรวมๆแล้วเนี่ยคือคือมันเศร้าตรงที่ว่า มันเกิดจากการแสดงออกซึ่งความรักความกระตันอยู่ของคนเป็นลูกต่อคนเป็นพ่อเพียงแต่ว่าคนเป็นลูกเนี่ยไปอยู่ในที่เสี่ยงมาแล้วตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในที่เสี่ยงแล้วได้รับเชื้อแล้วด้วยความรักที่มีต่อคุณพ่ออย่างเงี้ยก็ไปดูแลไปดูแล,แลพ่อเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วง<ช>วานบวจากโรคอื่นเนี่ยนะ,<ช>ะก็ต่อสู้สุดไปจะเป็นมะเร็งอะไรนี่ใช่ไหมไปดูแลป้อนข่าป้อนน้ําเช็ดตัวที่ไหนได้ ตัวเองได้รับเชื้อมาชเชื้อก็ไปติดคนในบ้านแล้วก็ด้วยความที่ท่านก็อายุมากด้วยนะคะแล้วก็ท่านก็มีโรคประจําตัวอยู่แล้วด้วยก็ทําให้ท่านเสียชีวิตสําหรับเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่ทางคุณสาธิตปิตุเตชะนะคะ,ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้โพสต์ไทม์ไลน์ของผู้เสียชีวิตรายนี้ค่ะวัย88ปีนะคะเป็นชาวจันทบุรี ติดเชื้อโควิดนะคะแล้วก็เสียชีวิตเมื่อเช้าของเมื่อวานนี้เองนะคะโดยข้อมูลบอกว่าผู้เสียชีวิตรายนี้เนี่ยนะคะมีโรคประจําตัวเป็นโรคมะเร็งลำไส้ส่วนปลายระยะที่2ตั้งแต่ปี2552ค่ะแล้วก็รับการรักษาด้วยการผ่าตัดแล้วก็คีโมด้วยหายขาดดีเลยนะคะแล้วก็พอมาในปี2560ก็เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่1ได้รับการผ่าตัดหลังจากนั้นเนี่ยก็ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงนะคะ จนกระทั่งวันที่22ธันวาคมลูกชายก็กลับมาเยี่ยมที่บ้านค่ะแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะคือดูแลคุณพ่อเพราะคุณพ่อเป็นผู้ป่วยเช็ดตัวให้ป้อนอาหารให้แล้วต่อมาเนี่ยลูกชายก็มาทราบทีหลังว่าตัวเองติดเชื้อโควิด -19 จากการที่ตัวเองไปเล่นบ่อนการพนันที่จังหวัดระยองค่ะ,ะนั่นแหละค่ะแล้วก็ลูกเนี่ยก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลระยองแล้วคุณพ่อก็เข้ารับการรักษาตัวโควิดด้วยนะคะแล้วก็อาการก็แย่ลงเรื่อยๆ จนกระทั่งช่วงเช้ามืดช่วงเช้าของวันที่6มกราคมนะคะพยาบาลเข้าไปวัดสัญญาณชีพก็พบว่าเสียชีวิตแล้วนอนอย่างสงบบนเตียงนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็เคสนี้เนี่ยคาดว่าวันนี้น่าจะเป็นการรายงานเพราะว่าเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้ตอนเชา้านะคะแต่เป็นอุทาหรณ์สำคัญจริงๆค่ะสำหรับลูกหลานมีคนไปโพสต์แบบนี้บอกว่าเป็นวัยรุ่นบอกว่าโอ๊ย โควิดอะ่ะมันเวอร์กันไปเองมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแค่เปลี่ยนที่นอนไปนอนโรงพยาบาลเท่านั้นเองคนเป็นคนหนุ่มสาวคนวัยรุ่นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอาการอะไรมากนักนะคะแต่ก็อย่าลืมว่าที่บา้านถ้าหากว่าท่านมีผู้สูงอายุอายุ 50, 60, 70, 80หรือว่าท่านมี โรคประจําตัวอยู่แล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นความเสี่ยงอย่างมากเลยทีเดียวค่ะที่ท่านจะนําเอาโรคเนี่ยเป็นพาหะไปสู่ผู้สูงอายุที่บ้านและทำให้ท่านอาการหนักมากคือโควิดเนี่ยมันมันเป็นโรคสังคมอะ่ะมันไม่ใช่โรคเฉพาะตัวเหมือนโรคกระเพาะหรือ,อเป็นโรคนิ่วอะไรอย่างนี้นะค่ะคือบางทีคนที่เรารักเราเราไปเอาเชื้อไปหาคนที่เรารักคนในครอบครัวเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเลยะนะจะไป ไปประมาทไม่ได้เลยนะครับอย่างกรณีเ,เคสที่จันทบุรีนี่ฟังแล้วก็เศร้าจริงๆเลยนนะฮะเสียยใจมากนะคะก็เตือนเอาไว้นะคะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยตอนนี้หยุดเลยค่ะหยุดในการที่จะไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงนะคะแล้วถ้าหากว่าเป็นไปได้จริงๆก็งดในการเดินทางไปไปมาหาสู่ผู้สูงอายุเอาไว้ก่อนในช่วงเวลาแบบนี้นะคะ